อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่ายินดีนะฮะสำหรับน้องแอนโทเนียคว้ามงกุฎใหญ่เลยนะครับ Miss Super National ปี2019ได้สำเร็จนะครับปรบมือก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่น่าเชียร์อีกเวทีนึงนะครับสำหรับการประกวด Miss Super National ปี2019นะครับที่มีสาวแอนโทเนียนะครับเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดในครั้งนี้และได้บินไปประกวดที่ประเทศโปแลนด์ร่วมกับสาวงามอีก77ประเทศด้วยกันซึ่งการประกวด Miss Super National จัดขึ้นครั้งแรกในปี2009นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท Nova Sena จำกัดประเทศโปแลนด์และปีนี้นะครับจัดการประกวดเป็นครั้งที่11แล้วแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีตัวแทนสาวไทยนะครับได้ร่วมประกวดในเวทีนี้ด้วยแต่ไม่เคยได้ครอบครองมงกุฎในเวทีนี้เลยและสำหรับปีนี้นะครับไม่ทำให้คนไทยผิดหวังน้องแอนโทเนียคว้ามงใหญ่เลยครับเป็นมงแรกแห่งประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จนะครับกับ Miss Super National คนใหม่ปี2019ปรบมือซึ่งการประกวดจัดขึ้นวันนี้เองนะครับวันที่6ธันวาคมเราเพิ่งประกวดเสร็จนะครับโอ้โหผมดีใจมากเลยนะฮะอดรนทนรอไม่ไหวนะครับคว้ากล้องคว้าไมค์คว้ากล้องคว้าไมค์อ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ตื่นมาแล้วมีความสุขกันทั่วหน้าเรียกได้ว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ก็ว่าได้นะครับและทางห้องข่าวพีนิวนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องแอนโทเนียด้วยนะครับที่คว้ามงแรกแห่งประวัติศาสตร์ Miss Super National 2019มาครองได้สำเร็จนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรายังไม่รู้อะไรทั้งนั้นครับยังไม่รู้หมายกำหนดการว่าน้องแอนโทเนียจะเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมมงกุฎให้แฟนๆชาวไทยได้ชื่นชมกันเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าแฟนๆชาวไทยคงไปรับน้องแอนโทเนียกันแน่นสนามบินแน่นอนนะฮะก็ฝากพีนิว Facebook Page นะครับ Twitter ห้องข่าวพีนิวและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ